สวัสดีท่านผู้ชมพบกับช่องสินบุรียำครับวันนี้ก็ลูกค้าเดินทางมาจากลำดวนมาชมรถเกี่ยวข้าวสุทาคินกันช่างครับผมอันนี้ก็มาได้ทดลองเลยครับผมเช็คระบบเครื่องยนต์ก็รถจอดหลายเดือนนะผมก็จะสตาร์ทติดยากหน่อยเพราะว่าระบบน้ำมันยังไม่ลงตัวนะครับสุทาคินกันช่างครับผมนี่ก็ขายพร้อมเทเลอร์ครับ1,300,000นะก็มาดูแล้วก็มาต่อรองก็ได้ครับผมถ้าถูกใจลูกค้าก็ว่ากันไปนะครับรถเกี่ยวนี่เจ้าของรถนะครับอ่ะแยกด้วยสตาร์ทด้วยเนี่ยกะใกล้แล้วเมื่อกี้แยกอีกหน่อยเอาดึงสายก็เร่งผิดเอาลองดูใหม่อีกรอบเอาเร่งดึงไปข้างหน้าตอนนี้เครื่องติดแล้วครับลองระบบช่วงล่างช่วงล่าง42ข้อต่อเดิน12 HT เกาหลีครับเครื่องยนต์ฮีโน่เขามันเร็วครับผมในค่ายของสุทาคินการช่างครับปั๊มอีตัน23ครับผมแรงมากครับเจอสภาพดินแข็งนี่ครับถ้าเป็นดินน้ำนี่นิ่มเลยครับไปแท็ก80ครับผมช่วงล่างสับปางนี่ใช้ระบบมอเตอร์นะครับผม
ทดลองระบบการเกี่ยวครับอันนี้ก็เป็นการเกี่ยวลมครับผมโอ้ไวครับไวหรือเกี่ยวล้อไหมนะแล้วก็เกี่ยวล้อยังเอาเครื่องแล้วครับลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรเหมือนกันนะครับเช็คดูช่วงล่างรอยแตกรอยร้าวแล้วก็เครื่องยนต์มีดันมีไอหรือเปล่านะครับโซ่คอน่าจะหย่อนนะครับไอไหมไอเปล่าไม่ไอนะแสดงว่าเครื่องยังดีอยู่อ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมการทดสอบระบบช่วงล่างตู้นวดเครื่องยนต์นะครับผมยังดีอยู่นะครับผมเสียแชมป์ขายช่างเสียดายนะใส่แชมป์ก็ขายแพ็คคู่ครับผม1,300,000พร้อมเทเลอร์ล็อกกี้195นะครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไว้ตอนนี้ครับผมเดี๋ยวมาชมคลิปหน้าครับมาดูเทเลอร์ของเสียแชมป์นะครับผมว่าสวยจัดขนาดไหนครับผมโดยจะทำการทดลองติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมสำหรับการทดลองรถเกี่ยวสุทากินการช่างครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมเทเลอร์กันครับผม